สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับผมวันอยู่บำรุงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครบางบอนหนองแขมพรรคเพื่อไทยหัวหน้าครอบครัวใจถึงได้พี่น้องครับวันนี้ผมมาขอความอนุเคราะห์มาขอรับบริจาคเนื่องจากทางเรือนจำพิเศษธนบุรีนะครับพี่น้องครับปัจจุบันมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 คนนะครับแต่ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 1,725 คนนะครับเกือบ 50% แล้วนะครับทางเรือนจำพิเศษธนบุรีทางเพจเรือนจำพิเศษธนบุรีขอรับบริจาคหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยทุกประเภทนะครับแอลกอฮอล์ทุกประเภทสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกประเภทนะครับเฟสชิลแล้วก็ชุด PPE ก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องผู้มีใจบุญนะครับจิตศรัทธานะครับกำลังทรัพย์กำลังซื้อร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆได้ที่อาคารใจถึงพึ่งได้นะครับซอยเอกชัย125นะครับที่บ้านผมเองนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไปให้ฝากถึงพี่น้องครอบครัวใจถึงพึ่งได้พี่น้องประชาชนชาวบางบอนหนองแขมชาวฝั่งธนบุรีตลอดจนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับเราต้องรอดครับขอบคุณครับ